ลับมาพูดคุยกันต่อเรื่องของแวดวงตำรวจนะครับคุณผู้ชมถ้าจำกันได้เมื่อวานนี้เนี่ยทนายตั้มนะเดินทางไปที่ปปป.ใช่ไหมฮะคือตั้งใจว่าจะไปพบบิ๊กเต่าอ่ะผู้การเต่าจรูญเกียรติปานแก้วคือเอาพยานหลักฐานไปให้นะบอกว่าเนี่ยคือมีพยานหลักฐานชัดๆแล้วผมเอามาให้เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นการป้อนเหยื่อให้พญาอินทรีป้อนเหยื่อให้กับอินทรีเลยใช่ไหมเพราะว่าคือเมื่อวานนี้เนี่ยทางทนายตั้มเองก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าเอ๊ะทำไมการทำคดีระหว่างของบิ๊กโจ๊กกับของบิ๊กต่อเต่าเนี่ยมันถึงแบบไม่ไปในทิศทางเดียวกันเลยอีกอันนึงเร็วๆอันนี้คือข้อสังเกตของทนายตั้มทนายตั้มเขามองแบบนี้ใช่นี่เมื่อวานนักข่าวถามเลยนะว่าแล้วถ้าไปป้อนถึงรังอินทรีขนาดนี้ถ้าอินทรีไม่กินเหยื่อจะทำยังไงทนายตั้มบอกว่ายังไงรู้ไหมฮะเหยื่อพวกนี้มันก็จะเน่าเฟะคารังอย่างนี้เลยนะนี่แค่บางส่วนนะนี่แค่บางส่วนนะแล้ววันนี้ทนายตั้มไปต่ออีกคุณผู้ชมเมื่อวานเพิ่งจะไปปปนะวันนี้ทนายตั้มไปหาพนักงานสอบสวนที่สน.เตาปูนเอาหลักฐานแบบเดียวกันเนี่ยฮะไปให้เพิ่มอีกบอกว่าให้เอาผิดบิ๊กตำรวจต่อเต่าที่พัวพันการฟอกเงินนะเอาผังเส้นทางการเงินบัญชีม้าของเว็บพนัน BNK Master เนี่ยไปมอบให้ครับซึ่งเจ้าตัวมองว่าทำไมคดีของฝั่งบิ๊กต่อเต่าเนี่ยมันไม่ค่อยคืบหน้าเลยแต่คดีของฝั่งบิ๊กโจ๊กเนี่ยเร็วจังแล้วทนายตั้มมองว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะควรจะใช้คณะทำงานชุดเดียวกันมาทำคดีไปเลยไหมเพราะว่าคณะสอบสวนชุดนั้นเนี่ยเขาก็มีรายละเอียดของคดีเว็บพนัน BNK Master อยู่ในมืออยู่แล้วซึ่งวันนี้ทนายตั้มเปิดปากกับสื่อมวลชนคุณผู้ชมบอกว่าท้อนะแต่ไม่ถอยฮะบอกว่ายอมรับเลยว่าการดำเนินคดีกับบิ๊กตำรวจเนี่ยยากมากแถมยังต้องมีเจอกับความพยายามที่เขาพยายามจะโอนสำนวนออกไปที่อื่นด้วยซึ่งทนายตั้มเนี่ยไม่รู้ว่าเรียกว่าขู่หรือเปล่าแต่บอกอย่างนี้ครับว่าถ้ายังตั้งใจถ่วงเวลาหรือว่าเอาหลักฐานไม่ขนาดนี้แล้วไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวอาจจะฟ้องมาตรา157ปฏิบัติหน้าที่มิชอบกับชุดพนักงานสอบสวนซะเลยลองฟังเสียงทนายตั้มดูครับไอ้ท้อมันท้อแต่ว่าผมมันไม่ถอยอยู่แล้วครับอย่างที่บอกทุกคนมีโอกาสที่จะฟ้องพนักงานสอบสวน157มั้ยครับมีครับถ้าเกิดว่าเจอจุดที่พนักงานสอบสวนเนี่ยทำอะไรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะถ่วงเวลานะครับโดยการโอนสำนวนก็ดีนะครับหรือว่าไม่ทำอะไรเลยตามที่ข้อมูลที่ให้ไปเนี่ยเป็นระยะเวลาที่พอสมควรแล้วคงจะต้องดำเนินการกับพนักงานสอบสวนต่อไปครับคือเมื่อวานตัวเองไปปปป.วันนี้มาที่สน.เตาปูนปรากฏว่ายังส่งสายลับไปอีกนะให้สายลับเนี่ยไปให้ข้อมูลกับคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจหรือว่ากรตร.ด้วยหลังจากนั้นจะไปพบอีกชุดหนึ่งก็คือคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่มี3ท่านที่ท่านนายกเนี่ยตั้งขึ้นมาอันนี้เดี๋ยวจะไปวันพรุ่งนี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้เนี่ยทนายตั้มเคยไปพบมาแล้วแล้วตอนนั้นบอกว่ายังไงพูดตรงๆนะไม่ค่อยมั่นใจในตัวคณะกรรมการชุดนี้สักเท่าไหร่หรอกแต่เมื่อวานนี้ทนายตั้มกลับคำเลยนะบอกว่าพอได้เข้าไปพูดคุยจริงๆเนี่ยมั่นใจขึ้นเยอะมากเพราะหนึ่งในกรรมการพูดกับตัวเองเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆแบบคือมันไม่สามารถที่จะมีใครมาช่วยใครได้อีกแล้วนะแต่กลายเป็นว่าคนที่ทนายตั้มเคยออกปากว่ามั่นใจมากๆเนี่ยเมื่อวานทนายตั้มบอกว่าคะแนนความมั่นใจลดลงเหลือแค่ 20-30% ก็คือทางด้านผู้การเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วเมื่อวานนี้เนี่ยทนายตั้มเอาข้อมูลเกี่ยวกับตำรวจ3กลุ่มที่เอี่ยวเว็บพนันไปมอบให้กับทางปปป.แต่ไม่ได้เจอตัวแล้วบางช่วงบางตอนเนี่ยกดโทรศัพท์โทรหาต่อหน้านักข่าวเลยแต่ติดต่อปลายทางไม่ได้นะฮะทนายตั้มก็เลยฝากบอกว่าขอให้ดำเนินคดีโดยไม่ละเว้นด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาตัวเองก็ตามแล้วเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเนี่ยครับทนายตั้มไปต่อเองฮะคราวนี้จะไปปปง.เอาเอกสารหลักฐานเส้นทางการเงินเนี่ยไปให้เลขาธิการปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของพนักงานในตร.เนี่ยมีอยู่2คนที่ทนายตั้มตอนที่เขาเปิดเผยเส้นทางการเงินเนี่ยนะฮะมันจะมีผ่านพนักงาน2คนดาบยอยักษ์กับรองฟอฟันจะได้ให้ปปง.เนี่ยตรวจสอบแล้วเข้าสู่กระบวนการสืบทรัพย์แล้วก็ยึดทรัพย์ต่อไปครับทิ้งท้ายเรื่องของบิ๊กโจ๊กที่เรานำเสนอไปเมื่อช่วงเบรกแรกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานที่วันนี้ไปยื่นให้เพิกถอนคำสั่งให้ตัวเองออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยนะคะปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็ทิ้งท้ายไว้บอกว่าเดี๋ยวจะเดินหน้ายื่นฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตั้งแต่รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้ที่เกี่ยวข้องอันนี้เป็นกรณีอะไรกรณีปลดป้ายตัวเองแล้วก็ปลดชื่อตัวเองออกจากทำเนียบผู้บังคับบัญชาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในเว็บไซต์ตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็มีป้ายที่หน้าห้องทำงานด้วยนะใช่เนี่ยเดี๋ยวจะไปร้องเพราะว่าทำให้ตัวเองเสื่อมเสียชื่อเสียงเนื่องจากว่ายังไม่ได้มีคำสั่งแบบเป็นทางการให้ออกจากราชการคือบิ๊กโจ๊กวันนี้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าผมยังคงเป็นรองผบตรเบอร์หนึ่งอยู่เพราะบอกว่ายังไม่ได้มีการโปรดเกล้าถอนเพราะฉะนั้นยังถือว่าตัวเองเป็นรองผบตรค่ะก็เดินหน้าเรื่องนี้ต่อไปยังมีเรื่องยาวๆให้ตามกันต่อแน่นอนนะคะสำหรับความเคลื่อนไหวของบิ๊กโจ๊กนะคะ